SWAG Episode ที่1สนับสนุนโดย Sony Xperia C Produced by Very TV สวัสดีค่ะนี่คือ Very TV SWAG Team นะคะตอนนี้พวกเราอยู่กับแอนนี่สลาลาแซ่จิ๋วค่ะในวันนี้นะคะคุณจะได้พบกับ SWAG ที่เต็มรูปแบบครั้งนึงค่ะปลายเทนี้ค่ะสนับสนุนโดย Sony Xperia C พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสำหรับเกมแรกของเราในวันนี้มีชื่อว่าเกมขี่คนสแวกเกอร์ของเราจะต้องเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายและขี่คอพวกเขาให้ได้นานที่สุดสแวกเกอร์คนไหนขี่ได้นานที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปขี่เสร็จแล้วยังไงขี่เสร็จแล้วก็วิ่งหนีไงเพ่นนับกันดีกว่าสวัสดีครับผมแม็กลูกขจรแม่สมศรีสำหรับผู้ชนะในวันนี้ด้วยสถิติ6วินาทีเขาคนนั้นคือโอ้ยแคโรไลน์เกมที่2มีชื่อว่าปลายเทสเกมนี้สแวกเกอร์ของเราจะต้องเข้าไปทำทีมกลุ่มเป้าหมายก็จะนำโคลา3ยี่ห้อมาให้ทำปลายเทสเสร็จแล้วเมื่อกลุ่มเป้าหมายปิดตาสแวกเกอร์ของเราก็เพ่นหนีหายไปเลยกลุ่มเป้าหมายคนไหนใช้เวลานานที่สุดกว่าจะรู้ว่าถูกอัพและเปิดตาขึ้นมา
ก็จะเป็นผู้ชนะไปเอาละครับเดี๋ยวน้องคงจะทราบว่าตอนนี้มีโคล่าออกมาหลายยี่ห้อใช่ไหมวันนี้เราจะมาทำเกม blind test กับน้องโดยที่น้องลองเทสดูว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนโดยที่ไม่เห็นยี่ห้อนะครับโดยที่เราจะปิดตาน้อง blind test ดูแล้วถ้าน้องดรอถูกก็เดี๋ยวรู้กันนะฮะโอเคเดี๋ยวปิดตาเลยนะครับสนิทยังครับเดี๋ยวขอเซตกล้องแป๊บนึงนะฮะสิบวิผ่านไปเอ๊ะยังไงเนี่ยเริ่มงงทำไมนานจังลาบลิ้นทีหนึ่งเอ๊ะยังไง30วิผ่านไปก็ยังรออยู่นะฮะขับไปกันหมดแล้วเนาะ38วิครับสำหรับน้องคนแรกคุณป้ายิ้มด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็มาทำ blind test กันนะครับสำหรับผู้ชมคนต่อไปนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่น็อตครับน็อตพี่น็อตนะครับพี่น็อตวันนี้ก็จะทำอะไรครับวันนี้ไปเล่นดนตรีแคลอรี่ครับอ๋อแคลอรี่บาบลานะครับเป็นนักดนตรีเป็นมือกลองไหมฮะเป็นมือ percussion ครับ percussion โอ้โหสุดยอดเลยฮะอย่างนี้ครับพี่เราจะทำ blind test กับพี่นะครับเป็นเกมการแข่งขันสนุกพี่คงทราบว่ายี่ห้อโคลาตอนนี้ออกมาหลายยี่ห้อมากแล้วก็เราจะทำ blind test ดูว่าให้พี่ปิดตาตัวเองดูและให้ชิมดูว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนนะครับพี่พร้อมนะครับต้องปิดตาตัวเองก่อนนะครับถึงแว่นกันแว่นเรย์แบนสุดยอดผิดด้านครับพี่ผิดด้านโอเคฮะถูกต้องครับถูกต้องโอเคพร้อมนะครับถึงผมขอปรับกล้องแป๊บนึงนะครับเต้เอาซูมให้มันนั่นหน่อยนะ48แล้วก็โอ้โหรู้ตัวเร็วมากครับ7วินาทีนั่นเองพี่หนวดงามโอเคน้องชื่ออะไรนะครับแพรค่ะน้องแพรนะครับโอเคปิดหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวขอพี่ตั้งกล้องแป๊บนึงนะฮะเอาเวลาแป๊บนึงมาถึงคนต่อไปนะครับน้องแพรสิบวิผ่านไปเกาหัวนิดนึงเกาแท้ทอยนิดนึง20วิผ่านไปเริ่มจับมือตัวเองอ้าว24วิรู้ตัวแล้วครับไปไหนอะไปไหนเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยไปไหนขำเองซะอีกจ๊ะเอเอาละครับเราก็อยู่กับ XTV ตอนนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์คุณแม็กครับเดี๋ยวขอเวลาผมใช้กล้องแป๊บนึงนะครับเอาซูมอย่างเงี้ยแหละนะสังเกตนะครับพนักงานร้านที่อยู่ในวิดีโอครับเอาละฮะเริ่มมาแจมแล้วฮะ7วิครับคุณแม็กพนักงานให้ซิกแนลนะครับเอาไปแล้ว Maybe I've been here too long the songs on the radio sound the same everybody just looks the same but then last night was so much fun วันนี้เรามาอยู่กับคุณวินครับแล้วก็คุณเมนี่ค่ะคุณวินกับคุณเมนี่นะครับครับก็ได้แล้วครับตัวแล้วโอเคเดี๋ยวขอตั้งกล้องแล้วก็เปิดนี่แป๊บนึงนะครับเออตั้งกล้องแหมคู่นี้มาเป็นคู่เลยครับน่ารักจริงๆนะครับน้องวินแล้วก็น้องเมนี่สิบวิผ่านไปครับยังนิ่งอยู่20วิผ่านไปครับชักจะนานแล้วครับเอายามยามแย่งซีนเ
คนสูงจริงครับสำหรับน้องวินและน้องเมนี่2นาทีผ่านไปแล้วเริ่มจะขำกันแล้วครับเปิดมาแล้วครับแอบดูก่อนครับแอบดูก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมา2นาที15วิครับรู้ตัวแล้วว่าโดนอัมซะแล้วเทเรตี้ก็ยังแย่งซีนอยู่ครับและพวกเขาคือผู้ชนะในวันนี้ครับ2นาที15วินาทีนานปักๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะฉันบอกแล้วว่ามันต้องสนุกมากใช่ไหมล่ะยังมีอะไรสนุกสนุกอีกเยอะในรายการเลยนะแต่เสียใจนะที่มันไม่เกาหลีเท่าไหร่นะมันอาจจะมีเกลียนบ้างนะแต่มันก็สนุกมากใช่ไหมล่ะช่วงต่อไปนะมีชื่อว่า What Happened Next น่ะไปดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับมาถึงช่วง What Happened Next ช่วงนี้ต้องมาเดากันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวินาทีถูกหยุดลงสวัสดีครับผมเจมส์เพื่อนไทยครับสวัสดีครับผมไทยเพื่อนเจมส์แล้วก็ไทยเพื่อนเจมส์มาเป็นผู้ร่วมรายการในวันนี้ครับกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่ามึงอย่ายุ่งกับแฟนกูเจมส์มึงพูดเรื่องอะไรวะกูไปอยู่แฟนมึงเมื่อไหร่วันนั้นไงวันที่เขาไปหามึงที่ห้องอ่ะเขามาคุยเรื่องมึงเจมคุยเรื่องอะไรมึงอะทะเลาะกับเขาเขาปรึกษากูเรื่องมึงกับกูเจมเรื่องอะไรเรื่องมึงอะไปทำร้ายเขาเจมทำร้ายอะไรมึงทำร้ายอะไรกูทำร้ายอะไรเขาบอกกูมาอย่างนี้เจมโอเคป่ะมึงอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงมึงทำอะไรกันวะคุยแต่เรื่องมึงเขาปรึกษากูเรื่องมึงทางนั้นเจมไว้ใจกูดิกูเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยมึงไว้ใจกูเหรอแน่ใจเหรอเรื่องกูคุยแต่เรื่องมึงจริงเจมกูเป็นเพื่อนมึงกูไม่มีวันทำเหมือนกันกับมึงเว้ยเอาละครับ What has been next มาเดากันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้อ A ทั้งสองคนทีมกันตกน้ำครับข้อ B จูบกันข้อ C โดนทีมไข่กันและข้อ D ปาขี้หมาใส่กันครับมาเดากันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจมส์และไทใน What has been next เพราะกูรักมึงเว้ยโอเคป่ะเฮ้ยข้าวมันไก่อันนี้อร่อยไหมนั่งผมจู่กูจะมาเอาละครับคราวนี้มาดากันว่าเจมส์และไทยจะทำอะไรกันต่อไปข้อ A กอดกันนะครับข้อ B จูบกันอีกครั้งหนึ่งข้อ C ปาของใส่กันหรือข้อ D ไม่ทำอะไรกันเลยครับ What happened next ครับกับเจมส์และไทยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับเวลี่ทีวีสแควร์กันได้ในช่วงต่อไปค่ะสนับสนุนโดย Sony Xperia C รวมสุดยอดของ Sony ไว้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนวัตกรรมจาก Sony Mobileนี่อีกแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะมีชื่อว่าสตรีทควิซในช่วงนี้นะคะเราจะออกไปถามคำถามกันโดยทุกคนนะคะที่เข้าร่วมสนุกเนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล 1,000 บาทโดยมีกติกาอยู่ว่าคำถามที่เราถามนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ต้องเป็นคำตอบที่น่าสนใจย้ำนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกนะคะแต่ต้องเป็นคำตอบที่น่าสนใจและคำตอบใครนะคะที่มีเหตุผลและน่าสนใจจากทีมงานเหล่านั้นก็รับไปเลยค่ะเงินรางวัล 1,000 บาทช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดย Sony Xperia C พร้อมแล้วไปสติคิดกันเลยค่ะสนับสนุนโดย Sony Xperia C รวมสุดยอดของ Sony ไว้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนวัตกรรมจาก Sony Mobileอ
เอาละค่ะเรามาเจอ1คนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามชื่อเขาดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรคะชื่อป๊อตครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมี1คำถามจะถามว่าทำไมกล้องมือถือสมัยนี้ถึงกลายเป็น High Definition ได้คะมียายคนนึงใช่ไหมครับใช้กล้องสมัยก่อนนะครับแล้วคราวนี้ปุ๊บฝนตกไงฝนตกพอฝนตกปุ๊บกล้องเปียกยายคิดอะไรไม่ถูกเอาสารส้มมาขูดถูปุ๊บคราวนี้ปุ๊บกล้องอ่ะความละเอียดไม่ชัดขึ้นเลยทำไมกล้องมือถือถึงเป็น HD หรือ High Definition คะเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยยุคไดโนเสาร์โอ้โหคนป่าเนี่ยเดินตอนแดดจ้าๆเลยนะเดินไปแล้วเจอหินเป็นรูแล้วแม่งแสงสะท้อนสะท้อนแล้วมองผ่านขึ้นไปเนี่ยเป๊ะชัดชัดชัดแล้วก็บอกต่อลูกหลานมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ไอ้คนคิดเนี่ยชื่อเฮดกับดีเข้าใจปะเข้าใจมันเลยกลายเป็นเฮดดีมากเลยโอเคนะคะเพราะคนเดี๋ยวนี้ต้องการความจริงครับหมายก่อนคนนะแบบหน้าแย่ๆกล้องแบบล้านพิกเซลอย่างเงี้ยถ่ายออกมาในจอคอมเบลอๆไม่เห็นเม็ดเลยคนเดี๋ยวนี้ต้องการความจริงแบบเดี๋ยวนี้นะกล้องมือถือเห็นสิวเห็นลูกคุณคนเห็นทุกอย่างชัดเจนธรรมดาเหรอมันน่าจะเกี่ยวกับการปรับปรุงกล้องของบริษัทเพื่อที่จะให้มันพัฒนาให้มันดีกว่าบริษัทตรงข้ามเพื่อจะได้ขายได้เยอะๆเหมือนกับว่าเป็นแรงจูงใจของทางฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเกี่ยวกับชิปเกี่ยวกับพวกอะไหล่ที่เขาใช้ประกอบโทรศัพท์ด้วยมั้งว้าวใช่แล้วก็รวมถึงไอ้ตัวที่หน้าจอที่บอกว่าเป็นแบบ AMOLED หรืออะไรพวกเนี้ยหน้าจอจะในปัจจุบันหน้าจออาจจะรับพิกเซลได้เยอะขึ้นกล้องปัจจุบันมันก็เลยชัดขึ้นประมาณนี้เพราะว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นเกมรูธรรมดาใช่มันก็เป็นแบบจุดๆๆอะไรอย่างเงี้ยความละเอียดไม่ชัดเท่าไหร่มันก็น่าจะเป็นทั้งเรื่องความละเอียดหน้าจอแล้วก็เรื่องความสามารถของตัวกล้องด้วยความรู้ใหม่อ่ะพระเจ้ารู้ได้ไงวะเนี่ยสร้างมาเขาเนี่ยไปเถอะไปอันนี้นะครับก็คือผมคิดว่านะครับจากที่อ่านมานะฮะก็คือชาวเยอรมันเนี่ยชื่อมิสเตอร์ลองเลบองนะฮะได้คิดค้นวิธีการขัดเลนเนี่ยให้ได้รับแสงประมาณ 3.88888 เท่า wow. แล้วต่อจากนั้นเนี่ยเขาได้ขายให้กับอเมริกาไปด้วยราคาทราบไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาประมาณนั้นประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหต่อจากนั้นเนี่ยก็ทำให้ HD เนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเลยฮะโอ้เยี่ยมยอดอ่ะตบมือให้หน่อยโอ้โหถึงแม้ว่านะครับจะไม่มีใครตอบถูกเสียเลยสักทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายๆคำตอบที่น่าสนใจมากตามโจทย์ของเรานะครับสำหรับความแตกต่างของวิดีโอที่เป็น standard definition หรือวิดีโอแบบธรรมดาเนี่ยกับวิดีโอที่เป็น high definition เนี่ยมันก็อยู่ที่จำนวนดอทหรือจุดและจำนวนเส้นหรือลายของวิดีโอไฟล์ที่ขึ้นมาอยู่บนหน้าจอของเรานี่เองแหละครับสำหรับ standard definition เนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนจุดนะครับอยู่720จุดและจำนวนเส้นอยู่480เส้นเมื่อคูณกันแล้วนะครับระหว่างจุดกับเส้นเนี่ยก็จะได้ความชัดถึง 345,600 พิกเซลแต่ถ้าเป็น HD วิดีโอนะครับยกตัวอย่างเช่น high definition แบบ 720p นะครับก็จะมีจำนวนจุดถึง1,280 จุดและจำนวนเส้นถึง720เส้นเมื่อคูณกันแล้วนะครับเราจะได้ความชัดนะครับถึง 921,600 พิกเซลเลยทีเดียวครับสำหรับ High Definition แบบที่มีความชัดสูงขึ้นไปอีกนะครับจะเป็น HD แบบ 1080i นะครับซึ่งมีจำนวนจุดถึง 1920 จุดและจำนวนเส้นถึง 1280 เส้นเลยทีเดียวครับความชัดถึง 2,73,600 พิกเซลสำหรับชาติที่ได้ถือว่าเป็นชาติแรกที่ทำระบบ High Definition เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็คือชาติฝรั่งเศสนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าเลเมบเดลามีในปี1949นะครับระบบที่ถือว่าชัดที่สุดในสมัยนั้นนะครับก่อนยุค1949เนี่ยก็คือ Standard Definition ของ USA นะครับมีจำนวนเส้นถึง525เส้นและของ UK เนี่ยมีถึง405เส้นด้วยกันครับแต่เมื่อนายเลเมบเดลามีได้ทำการทดลองความชัดนะครับขึ้นไปถึง 1,042 เส้นนะครับในปี1949เนี่ย
ระบบ High Definition Video แบบเต็มที่นะครับจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับแบบเต็มรูปแบบ Street Quiz Episode นี้สนับสนุนโดย Sony Xperia Z โดย Sony Mobile ครับสนับสนุนโดย Sony Xperia Z รวมสุดยอดของ Sony ไว้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนวัตกรรมจาก Sony Mobileสำหรับ Swag Episode 1 นะครับต้องขอขอบคุณ Sony Xperia C โดย Sony Mobile ครับนวัตกรรมล่าสุดนะครับจาก Sony รุ่นนี้สุดยอดครับมีหน่วยประมวลผลนะครับประมวลผลด้วย Quad Core นะครับความเร็ว 1.5 GHz หน่วยความจำ 16 GB ครับและที่สำคัญเลยสามารถกันน้ำได้อย่างดีเลยครับนี่ฮะสามารถล้างด้วยน้ำได้ทันทีเลยนะครับและที่สำคัญครับกล้องชัดมากครับ 13.1 ล้านพิกเซลครับเอาละค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลี่ทีวีสแวร์กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะและก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Sony Xperia C วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับรายการเวลี่ทีวีสแวร์นะคะแล้วก็กลับมาพบกับแอนนี่กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายNick.